สวัสดีครับข่าวนอกโลกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่จังหวัดระยองที่เห็นอยู่นี้เป็นแตรวงรับจ้างงานบวชงานบุญที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองดูแบบไม่สังเกตก็เป็นแตรวงแบบธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อดูแบบพินิจพิจารณาทั้งคนตีคนเป่าทุกคนเป็นเด็กทั้งนั้นครับมีเด็กผู้หญิงรวมอยู่ด้วยสอบถามได้ความว่านี่เป็นแตรวงของโรงเรียนบ้านห้วยปราบอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเป็นแตรวงรับจ้างโดยมีผู้ควบคุมคือครูหมูคุณครูอนุชานาคมังสังซึ่งรับผิดชอบสอนวงดุริยางของโรงเรียนคุณครูเล่าที่มาของแตรวงรับจ้างวงนี้ซึ่งตั้งชื่อว่าประถมอินดี้ว่าเมื่อ12ปีที่แล้วตอนมารับงานสอนที่โรงเรียนนี้เห็นว่าชุมชนและสังคมที่นี่ขาดแตรวงจึงสอนให้วงดุริยางของโรงเรียนฝึกหัดการดีดสีตีเป่าสไตล์แตรวงเพื่อรับงานในจังหวัดปรากฏว่าทำงานดีเยี่ยมเดี๋ยวนี้คิวจองแน่นทุกเดือนฟังเสียงครูหมูครับก็เกิดจากวงดุริยางของเด็กๆนี่แหละก็จะมีชาวบ้านนะเขาต้องการใช้งานวงดนตรีของโรงเรียนเราไปใช้ในงานประเพณีท้องถิ่นเขาอย่างเงี้ยเช่นงานแต่งงานบวชอะไรเงี้ยศึกษาอาศัยจาก YouTube เอานะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยจนแบบที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับแต่แค่อยากให้แตรวงมันอยู่คู่สังคมไทยไปได้เรื่อยๆไปได้อีกนานๆเลยแหละนะครับหัวหน้าสนันต่างทองอายุ15ปีเล่นคีย์บอร์ดมา7ปีบอกว่ามีความสุขที่ได้เล่นครับผมเล่นคีย์บอร์ดค่ะเล่นประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะรู้สึกว่าอยู่แล้วมีความสุขดีค่ะได้อยู่กับเพื่อนด้วยแล้วก็มีรุ่นพี่อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเข้าสังคมได้ดีมากขึ้นได้เจอผู้คนเยอะขึ้นด้วยติดตามรายละเอียดของวงนี้หรือติดต่องานได้ที่ Facebook Fanpage ปฐมอินดี้เป็นเด็กดีของพ่อแม่คุณครูและสังคมน้องรู้ต่อมาครับไปดูหนังกลางแปลงในรถที่ลานจอดรถศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นมีงานแบบสวนสนุกแบบที่ฝรั่งเรียกฟันแฟร์งานประเภทนี้ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือชิงช้าสวรรค์และปีนี้มีหนังกลางแปลงแบบขับรถเข้าไปจอดหน้าจอแล้วคนในรถก็ดับเครื่องรถยนต์นั่งดูหนังในรถแบบเย็นสบายไม่ต้องกลัวติดเชื้อโควิด-19อย่างที่ฝรั่งเรียก drive in นะครับคุณไหนสูงขึ้นรอแถามว่าดับเครื่องยนต์ปิดแอร์ปิดกระจกรถจะหายใจออกยังไงตอบว่าไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้กล่องสี่เหลี่ยมขาวๆข้างรถนั้นช่วยได้เพราะนั่นเป็นแอร์เคลื่อนที่หรือเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ที่ต่อเข้าไปในรถทำให้รถกลายเป็นรถติดแอร์แม้ว่าจะดับเครื่องยนต์แล้วก็คืออยากจะสร้างความสุขสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชาวขอนแก่นนะครับเพราะว่าผมว่าการได้อินก็คงเป็นครั้งแรกที่เราชมภาพยนตร์นะครับผ่านจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่นะครับคุณภาพระดับสูงคุ้มเข้มนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องวัคซีนเรื่องใส่หน้ากากเรื่องตรวจอุณหภูมินะครับแล้วก็ความแออัดนะครับก็มีดิสแทนซิ่งเป็นการดูหนังกลางแปลงแบบฝรั่งเรารู้ต่อมาเป็นเลยการรณรงค์เรื่องการข้ามทางม้าลายต้องปลอดภัยยังทำกันทุกจังหวัดอย่างที่เห็นอยู่นี้เป็นที่จังหวัดเลยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคุณชัยธวัฒน์เนียมสิริร่วมกับเยาวชนประชาชนพร้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช่วยกันทาสีทางม้าลายให้สะดุดตาคนใช้รถใช้ถนนวันแรกเริ่มที่จุดที่มีคนพลุกพล่านเช่นหน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลพร้อมกับบอกเด็กๆให้ไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองว่าต้องเคร่งครัดเรื่องวินัยการจราจรเพราะต่อไปนี้ตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายการข้ามทางม้าลายอย่างจริงจังเพื่อทำให้อุบัติเหตุรถชนคนบนทางม้าลายจะได้หมดไปสักทีบริเวณโรงเรียนเทศบาลชุมชนสีสะอาดหลังจากนั้นท่านผู้ว่าก็พาเด็กข้ามถนนบนทางม้าลายเด็กที่เรียนแล้วก็เพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับบริเวณทางข้ามทางม้าลายเรื่องนี้ต้องทำกันให้จริงจังยั่งยืนตลอดไปเรารู้ต่อมาไปสตูลครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ชาวบ้านตำบลตำมะลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลจะออกไปเก็บฝักโรยหรือฝักต้นถั่วขาวซึ่งเป็นต้นไม้ป่าชายเลนถามว่าเอาไปทำอะไรตอบว่าเอาไปทำขนมครับจะเอาไปคลุกมะพร้าวหรือเชื่อมน้ำตาลทรายได้หมดฝักโรยหรือฝักถั่วขาวพอต้มหรือนึ่งให้สุกรสชาติจะเหมือนมันต้ม
แต่นุ่มกว่าเมื่อได้ฝักถั่วขาวสดๆมาแล้วนำมาล้างน้ำให้สะอาดขูดผิวออกให้หมดแล้วต้ม3น้ำครับน้ำสุดท้ายให้ต้มกับน้ำด่างหรือน้ำขี้เถ้าเพื่อทำให้รสเฟื่อนรสฝาดหายไปหลังจากต้มสุกแล้วทำอะไรก็ได้อร่อยทั้งนั้นไม่ว่าจะคลุกมะพร้าวหรือเชื่อมเป็นขนมที่ชาวบ้านทำกันในโอกาสสำคัญและเป็นขนมที่หารับประทานยากมากจัดเป็นอาหารเฉพาะถิ่นของชาวตำบลตำมะลังจังหวัดสตูลรสชาติเป็นยังไงบ้างคะมันจะแบบมันๆดีอ่ะค่ะเหมือนกับหัวมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวิถีพื้นบ้านของชาวตำมะลังใช่ค่ะเหมือนกับเป็นอาหารว่างอ่ะค่ะพื้นที่อื่นยังไม่เคยเห็นนะคะเป็นขนมที่ไม่มีราคาค่างวดแต่ถ้าได้รับประทานก็ถือว่าเป็นวาสนาครับน้องลูกต่อมาไปตรังดูอาหารจานต่อไปนี้ครับฝีมือการปรุงของเชฟกระช่องฮิลแอนเทนรีสอร์ทอำเภอนายงจังหวัดตรังจานแรกเป็นพาสต้าแกงไก่ดูครับเป็นการผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกไทยกับอิตาลีได้พาสต้าแกงไก่หน้าตาดีทีเดียวจานที่2เป็นพาสต้าเคยฉลูเคยก็คือตัวเคยครับเคยฉลูนี่เป็นของดังของจังหวัดตรังผัดแล้วปรุงแล้วพอวางกุ้งเผาผ่าครึ่งไว้ข้างบนดูไฮโซขึ้นมาทันทีเส้นพาสต้าที่เห็นทำจากข้าวไทยนะครับเป็นข้าวเบายอดม่วงข้าวพื้นเมืองของจังหวัดตรังที่กลุ่มชาวนาอำเภอนายงจังหวัดตรังได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเมื่อหุงสุกแล้วจะออกสีม่วงกลิ่นหอมนุ่มหนึบคาร์โบไฮเดรตต่ำโปรตีนสูงกว่าข้าวทั่วไปทำให้รับประทานแล้วไม่อ้วนทางกระช่องฮิลแอนเทนรีสอร์ทจึงนำข้าวเบายอดม่วงมาต่อยอดทำเป็นเส้นพาสต้าโดยนึ่งให้สุกแล้วผสมกับแป้งสาลีนวดให้เข้ากันจากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการการทำเส้นพาสต้าจะเป็นเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่แล้วแต่ความต้องการใช้งานฟังเสียงกรรมการผู้จัดการกับช่องฮิลแอนเทนรีสอร์ทครับตัวงานวิจัยเนี่ยก็พบว่าตัวข้าวเบายอดม่วงเนี่ยมีค่าคาร์โบไฮเดรตนะครับที่ต่ำกว่าข้าวทั่วไปแล้วก็มีค่าโปรตีนที่สูงกว่าซึ่งเป็นที่มาว่าทานข้าวเบายอดม่วงแล้วเนี่ยจะไม่อ้วนนะครับต่อยอดนะครับจากวัตถุดิบของชุมชนเนี่ยมาเป็นพาสต้าข้าวเบายอดม่วงแนะนำคนรักสุขภาพอยากได้ให้มาทานจะคิดได้แบบนี้ต้องเป็นพ่อครัวที่มีจินตนาการนอกลูกสุดท้ายไปพิษณุโลกเคยเห็นพ่อค้าที่มีความสุขมากกว่านี้ไหมครับเธอฉันดังอยู่เคลียร์คล้ายสุภาพบุรุษท่านนี้คือคุณรังสรรค์ประกาศสัจธรรมอายุ75ปีเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้ายี่ห้อหงเจริญอยู่ในตลาดเทศบาล2อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทุกวันครับคุณลุงรังสรรค์จะร้องเพลงคาราโอเกะเพลงลูกกรุงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงคุณชรินทร์นันทนาครคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาร้องอย่างมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะมีลูกค้าหรือไม่มีลูกค้าก็จงคิดดูเป็นไรทั้งโลกนี้มีใครใครคอยใส่ใจเหมือนร่างเป็นเงาคุณลุงบอกว่าการร้องเพลงช่วยให้อารมณ์ดีคลายเครียดไม่เครียดบริหารปอดฝึกสมาธิอุปานี้คงต้องร้าวรานช่วยให้อารมณ์ดีไม่เครียดบริหารปอดฝึกสมาธิไปด้วยต้องจดจ้องและจดจำเนื้อเพลงครับคุณลุงเล่าให้ฟังว่าสมัยหนุ่มๆร้องเพลงไม่เป็นมีอยู่ช่วงหนึ่งมีกินโต๊ะแชร์เพื่อนขยันขยอให้ร้องเพลงจึงเริ่มหัดร้องซื้อเครื่องคาราโอเกะมาหัดร้องพอร้องเก่งก็เข้าประกวดชนะเลิศบ่อยๆลูกก็เลยซื้อเครื่องเสียงคาราโอเกะชุดใหญ่ให้เพื่อพ่อจะได้ร้องเพลงอย่างมีความสุขทุกวันเดือนหน้าคุณลุงมีโปรแกรมเข้าประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุอีกแล้วจึงต้องฟิตหนักหน่อยผมก็ชนะเลิศมาจากตอนแล้วตอนนี้กำลังจะประกวดแล้วประกวดในเดือนหน้านี้เพื่อจะซ้อมทุกวันโยฟ้าจงมองที่ขอฟ้าเธอรู้บ้างหรือไม่รักใครไม่เท่าเทียมฉันโง่เฮงหน้าตาบ่งบอกว่าเป็นคนมีบุญจริงๆพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่